ดถึงนักกีฬาฟุตบอลนะครับผมฝีมืออย่างเดียวไม่พอครับทัศนคติต้องดีด้วยนะครับทรงวุฒิครับหวังว่าทุกนาทีที่รับใช้ทีมชาติเขาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่นี่ให้ได้มากที่สุดครับทรงวุฒิไข่ควรครับกองหลังเมืองทองยูไนเต็ดถูกมาชดาอิชิอิใส่ชื่ออยู่ในทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นช่วงที่2ติดต่อกันครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่ในทีมชุดฟีฟ่าเดย์เดือนกันยาบุกอุ่นเครื่องที่ประเทศเวียดนามครับกระทั่งปัจจุบันเป็น1ใน23ขุนพลศึกคิงคัพครั้งที่50ที่จะแข่งกันระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะครับแนวรับวัย23ปีเนี่ยกล่าวถึงการมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ว่าผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆครับมันเป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับนี่คือความภาคภูมิใจของวงตระกูลอย่างแท้ทรูนะครับการที่ได้เป็น1ใน23คนครับทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเยอะทีเดียวครับมันคือประสบการณ์อันล้ำค่าที่ผมจะเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดครับและด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งดังนั้นผมจะตั้งใจในการฝึกซ้อมกับพี่ๆเพื่อนำมาพัฒนาตัวเองต่อในอนาคตบอกเลยครับว่าทัศนคติแบบนี้ครับอนาคตไกลครับสำหรับทรงวุฒินะครับผมทรงวุฒิไข่ควรนะครับก็เชียร์ทีมชาติไทยเราต่อไปครับพรุ่งนี้แล้วนะครับผมไทยครับจะลงทำการแข่งขัน2ทุ่มครับโอเล่77.tvของเรามีถ่ายทอดสดด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน